ตำนานจิ้งจอกคิสึเนะสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแถบเมืองหนาวมีอยู่ในหลายทวีปทั่วโลกตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นโบราณมักจะเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกตัวใดที่มีอายุเกิน100ปีขึ้นไปและมีตบะแก่กล้ามันจะกลายเป็นปีศาจจิ้งจอกที่มีพลังเวทมนต์และเชี่ยวชาญการใช้มนต์มายาและวิชาแปลงกายซึ่งแน่นอนมันชอบที่จะแปลงร่างเป็นมนุษย์และเมื่อมันอายุครบทุกๆ100ปีมันจะมีหางเพิ่มขึ้นมาอีก1หางและจะมีพลังแข็งแกร่งขึ้นโดยหางนี้สามารถค่อยๆเพิ่มได้จนถึง9หางขนของมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือสีทองมันจะมีพลังมหาศาลและชาญฉลาดอย่างมากมียานยังรู้จิตใจมนุษย์และยังรู้ทุกสรรพสิ่งมีความเชื่อว่าคิสึเนะเป็นบริวารของเทพอินาริเทพแห่งการกสิกรรมในลัทธิชินโตโดยที่ศาลเจ้าของเทพอินาริจะมีรูปปั้นจิ้งจอกเฝ้าอยู่ที่ทางเข้าเสมอเหล่าปีศาจจิ้งจอกนั้นก็มีสังคมคล้ายคลึงกับมนุษย์ทั้งยังใส่เสื้อผ้าและยืนสองขาและบ่อยครั้งที่มันจะแปลงกายเป็นมนุษย์และเข้ามาปะปนอยู่อาศัยในสังคมมนุษย์อย่างแนบเนียนจนมนุษย์ไม่สามารถจับได้แต่หากปีศาจจิ้งจอกตนใดถูกมนุษย์จับได้จะถูกลงโทษอย่างหนักจากสังคมปีศาจจิ้งจอกเอ้ยเต้าหู้หายไปไหนอ่ะอ๋อเจ้าขโมยเต้าหู้เหรอเฮ้ยมีหางด้วยนางปีศาจจิ้งจอกแน่นอนเอ้ยพวกเรามาจับกันแล้วมาช่วยกันจับมันหน่อยแม่เจ้าโว้ยปีศาจจิ้งจอกบุกร้านเต้าหู้ทอดจ้ามาช่วยกันจับเร็วนี่เจ้าถูกมนุษย์จับได้เหรอไปเลยไปให้พ้นจากพวกเราหน้าอายที่สุดพวกมันสามารถแปลงร่างเป็นสาวสวยหนุ่มหล่อหรือชายชราได้ตามใจแต่ที่คนมักจะพบบ่อยๆคือมักจะแปลงร่างเป็นหญิงสาวสวยปรากฏกายอยู่คนเดียวในยามค่ำคืนซึ่งเล่ากันว่าผู้หญิงเหล่านั้นมักจะมีใบหน้าเรียวแคบดวงตาหรี่ยาวและมีคิ้วบางแก้มกระดูกสูงก็คือหน้าคล้ายจิ้งจอกนั่นเองโอ้ยสาวที่ไหนมายืนอยู่คนเดียวมืดๆอย่างนี้ล่ะแม่เงียบอีกหันหน้ามาให้ข้าดูหน่อยสิจ้ะพี่โอ้เจ้านี่สวยงามจริงๆแล้วมายืนทำอะไรคนเดียวล่ะข้าอยากกินเต้าหู้ทอดร้านนี้จังโอ้งั้นไปเดี๋ยวข้าพาไปกินเองเมื่อปีศาจจิ้งจอกแปลงร่างเป็นมนุษย์แล้วมันก็มีความรู้สึกหรือความต้องการคล้ายกับมนุษย์โดยชอบกินของอร่อยๆและโปรดปรานเต้าหู้ทอดที่สุดมันชอบการได้สัมผัสกายและมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับมนุษย์เล่ากันว่าพวกมันเข้ามาปะปนกับมนุษย์เพื่อมาค้นหาความรักและหลายครั้งที่ปีศาจจิ้งจอกมักจะไม่ระมัดระวังตัวหรือแปลงกายไม่ครบเช่นลืมเก็บหูหรือหางเป็นต้นหรือบางครั้งเมื่อมันเกิดอาการมึนเมาอาจจะปล่อยให้หางโผล่ออกมาได้อร่อยจังเลยไม่ได้กินตั้งนานละอร่อยก็กินเยอะๆสิเอ้ยหางเจ้ามันปีศาจจิ้งจอกนี่นะเรื่องราวตำนานความรักของนางจิ้งจอกกับมนุษย์นั้นมีอยู่มากมายหลายเรื่องซึ่งส่วนใหญ่มักจะจบลงด้วยความเศร้าแต่ก็มีตำนานความรักของจิ้งจอกกับมนุษย์
ที่สมหวังสามารถอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกได้ราวปีคริสตศักราช545เรื่องราวของโอโนะแห่งเมืองมิโนะโอ้แถบนี้มีทุ่งกว้างอย่างนี้ด้วยเหรออากาศดีจริงๆเลยเอ๊ะนั่นมันจิ้งจอกนี่นะมานี่มานี่เจ้าหนูเฮ้ยรอด้วยจะไปไหนวายท่านทำอะไรอ่ะเจ้ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงข้าเห็นจิ้งจอกวิ่งมาทางนี้แต่ข้าไม่เห็นอะไรผ่านมาเลยโอโนะตกหลุมรักนางเข้าแล้วหลังจากวันนั้นเขาแวะมาหานางที่นี่บ่อยๆและไม่นานทั้งสองก็ตกลงแต่งงานและใช้ชีวิตร่วมกันที่บ้านของโอโนะเมียข้านี่สวยที่สุดเลยท่านนี่ปากหวานเรื่อยเลยเมียโอโนะนี่สวยจริงๆหุ่นก็ดีโอ้ยได้ข่าวว่านางทำกับข้าวอร่อยมากอยากจะกินฝีมือนางบ้างจริงๆฮะแต่หัวงูนี่คิดจะนอกใจฉันเหรอเปล่าปะโทบอกว่าอยากกินกับข้าวแม่คิดมากไม่ได้โอโนะและภรรยาใช้ชีวิตแต่งงานอย่างมีความสุขไม่นานนางก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายที่แสนน่ารักออกมาโอ้ยลูกพ่อลูกน่ารักมากเลย มามาขอข้าอุ้มที ขณะเดียวกันใกล้ๆบ้าน ก็มีลูกสุนัขตัวเล็กๆพลัดหลงเข้ามาเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวข้าออกไปดูก่อนโอ้ยเจ้าหมาน้อยน่ารักจังเลยแม่เจ้าอยู่ไหนล่ะเนี่ยพลัดหลงเหรอมาอยู่ด้วยกันเจ้าดูสิลูกหมาเพิ่งเกิดใหม่เกิดพร้อมๆกับลูกเราเลยข้าจะเลี้ยงมันเอาไว้เอ้าเป็นอะไรล่ะทำไมตัวสั่นงันงกขนาดนี้มันทำท่ายังก็กลัวเจ้าแน่เจ้าหมาน้อยแสดงท่าทีว่าหวาดกลัวภรรยาของโอโนะมากและยิ่งมีอาการหนักขึ้นเรื่อยๆเมื่อมันยิ่งโตขึ้นข้าไม่ชอบมันเลยมันชอบเห่าข้าข้ากลัวกำจัดมันไปให้พ้นสักทีมันไม่ทำอะไรเจ้าหรอกมันก็ยังไม่เชื่องแค่นั้นเองข้าขอเลี้ยงมันต่อไปเถอะนะเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กๆแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อสุนัขตัวนั้นยิ่งโตขึ้นหยุดนะด้วยความตกใจภรรยาของโอโนะกลายร่างคืนกลับเป็นหมาจิ้งจอกแล้ววิ่งหายลับเข้าป่าไปไม่นะหยุดเห่าเดี๋ยวนี้อย่าไปเจ้ากลับมาก่อนถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นจิ้งจอกแต่เจ้าก็เป็นแม่ของลูกข้าและข้าก็รักเจ้ากลับมาอยู่กับข้าเถอะกลับมาข้าจะรอเจ้าที่นี่ตลอดไปไอ้หมาบ้ามากัดเมียข้าทำไมไปเลยหลังจากนั้นพอตกกลางคืนนางจิ้งจอกจะกลับมาหาสามีในร่างมนุษย์เจ้ากลับมาแล้วสัญญานะว่าจะมาหาพี่กับลูกทุกคืนจ้ะและนอนในอ้อมกอดของเขาทุกๆคืนพอรุ่งเช้าจึงกลับเข้าป่าไปอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่อง World of Legend โลกแห่งตำนานจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากเรานะคะ